นี้เอ๊ะลองชิมดูนะล้วนๆอืมแล้วก็ลองนี่นะอันนี้แล้วก็อันนี้ไม่เอาจานก่อนโอเคสาวเราจะไปซาร์ทกับอาหารละโอ้ยดูดูดีเสิร์ตอันนี้ดีเสิร์ตน่ากินมากเลยเดี๋ยวจะต้องมาจัดอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยนี่ชีสอันนี้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 เหมือนที่อยู่ชั้นนี่อะไรอ่ะยำกุ้งแห้งอ่ะโอ้น่ากินจังโอ้อันนี้อร่อยนะอันนี้เรียกว่าอะไรนะไอ้เคที่อยู่ชอบอ่ะอะไรอ่ะเอคแคร์เนี่ยเอคแคร์แอร์เคนอันนี้อะไรอ่ะมารินาดโอ้โหนี่ไงมีหอยอืมมีหลายอย่างมากเลยไปอันนี้แค่หอยเดี๋ยวไปดูตรงนู้นอันนี้สตาร์เตอร์นะเขาคิดว่าเราสตาร์ตตรงไหนก็ได้นี่สลัดเป็ดเหรอไก่งวงหมูเหรอ yeah ox เดี๋ยวจะนั่งรีดเอาตัวชิวอย่ามาเรียกเช็คด้วยนะ ox เคป่ะไอ้นี่คางหมูคางวัว yeah โอ้ยเยลลี่สกูอันนี้สำหรับคนที่จะเอาขนมปังสำหรับคนที่ชอบกินขนมปังแต่ว่าอาหารมันเย็นมันแบบระวังเด็กเห็นละคนให้ล้มเลยนี่เก่งกับเด็กเหลือเกินเก่งกับเด็กผู้หญิงคนแก่เนี่ยผมเลยเฮ้ยอันนี้ดูน่ากินนะนะอย่าดูขนมปังนี้มันดูแบบโอ้อันนี้ปาซิลอันนี้ของคนเดนแท้ๆเลยอ่ะนี่สโมกเฮอริงแหวะปลาบ้างเนี่ยปลาชัดๆอันนี้แซลมอนนะเนี่ยแซลมอนลมควันเนี่ยเอาไปเมืองไทยอะแซลมอนก็ลมควันไงควันรถยนต์ใช่อันนี้ชอสอันนี้สุดยอดซอสนี่เนื้อนู่นซอสนี่เนื้อนี่อะไรวะไก่อุ้ยนี่อ๋อพาวาเซ่ไก่นี่อะไรสเปริตโอ้ไหนครับนี่ก็เป็นพวกสลัดแล้วป่ะเราลุยดีกว่าอย่าว้าวนี่ฮะมีอะไรไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ซีฟู้ดรวมๆกันรสชาติดีฮะอ๋อเอคางบวงนุ่มมากเลยอร่อยไหมชิมก่อนรสชาติเหมือนที่เขาต้มที่บ้านเลยคล้ายๆได้กลิ่นจะเปื่อยกว่าให้มันดูเปื่อยมากสุดยอดนะไม่ต้องใช้ฟันเคี้ยวอร่อยมากไอซีฟู้ดเลยกลายเป็นด้อยไปเลยจากตอนที่ซีฟู้ดตอนแรกว่ามันดีนะใช่ตอนนี้ซีฟู้ดด้อยเลยไปเจออาหารอย่างนี้ว่าหน่อไม้แค่หลอดสีขาวอะไรนะจะชิคกี้พายคาร์น่าอะไรสักอย่างพิชีนะกักจานอร่อยเดี๋ยวสักครู่จะไปลองแต่ไก่อบก็คงจะคล้ายๆกันเหมือนเดิมเดี๋ยวจะไปเอาไอ้คางหมูจะมากินอีกรอบนึงไม่ใช่คางหมูคางบัวแก้มบัวนุ่มมากอร่อยแต่ว่ามีเค็มๆพริกไทยเกลือจานที่เป็นจานที่3ของผมแล้ววันนี้เอาละครับตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในห้องแล้วก็ไปพักผ่อนกันนะฮะอิ่มมากๆอิ่มเตอร์เลยไม่ไหวแล้วจะหลับแล้วแล้วเดี๋ยว2ทุ่มครึ่งวันนี้มีดนตรีสดนะฮะเดี๋ยวจะไปดูดนตรีสดกันเจอใหม่ตอน2ทุ่มครึ่งนะครับสัมภาษณ์เลยครับหมดสภาพไม่มีอะไรสัมภาษณ์แล้วอาหารกินไปวันนี้อร่อยไหมครับโน่ไปดูในห้องน้ำนี่คือสภาพของคนเมาเรือนะครับโอ้โหจริงๆแล้วต้องเป็นผมนะฮะที่ต้องเมาเรือแต่ว่าโอ้โหมีหน้าซีดเลยนะฮะอ้วกจนหมดท้องลองของใหม่
โอ้ตอนแรกตั้งไอ้นี่ไว้เยอะเลยใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะไปวันนี้อยากจะเที่ยวดิสโก้ดูไลฟ์มิวสิกนู่นนี่นั่นแต่ว่าขอโทษนะหมดสภาพเลยเอ็นเกมเลยเอ็นเกมเลยวันนี้นอนเลยนอนตั้งแต่ทุ่มหนึ่งโอ้โหอ้วกแตกอ้วกแตกโอ้น่าสงสารเจอกันใหม่เจอกันใหม่พรุ่งนี้หวังว่าพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นหวังว่าพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ขึ้นฝั่งแล้วเดี๋ยวพาไปอะไรอ่ะไซต์ซีนกับเราครั้งแรกในโอสโลแล้วพรุ่งนี้มีอาหารเช้าจะ7 โมงอย่าลืมลงไปกินขอให้มันอยู่ด้วยโอเคขอโทษจ้ะคุณนายไม่ไหวแล้วอวยพรอวยพรขอให้โชคดีบายบายเจอกันพรุ่งนี้เช้าจ้ะพร้อมยังเดี๋ยวจะไปกินอาหารเช้าย้าฮู้เดี๋ยวก็ต้องพร้อมนะครับเพื่อนหลังจากที่กินอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนจะไปขึ้นรถนะตอนนี้ มาถึงที่พักที่แรกหรือว่าไม่ใช่ที่พักนะที่ชมที่แรกมันจะมีหิมะยาฮูจะเห็นครั้งแรกในที่นี้ตรงโน้นมันมีเป็นสกีจัมภาษาอังกฤษนี่ฮะมีเฮ้ยดูนี่กำลังเข้าห้องน้ำนะโอ้ยยาฮูเป็นสกีเซลูเมเนเตอร์เข้าไปนั่งนะแล้วก็เหมือนเราก็โดดสกีนะราคาเท่าไหร่วะ110ป่ะนี่เข้าไปนั่งแล้วก็เป็นแบบนี้นะนี่นะครับคือที่เขาแข่งโอลิมปิกกันเลยนะครับที่นี่สูงไปยันนู่นนู่นจุดเริ่มต้นอยู่นู่นนะครับเป็นเหมือนเวลาเราสิโอ้โหน่ากลัวว่ะเข้ากับอากาศเย็นแล้วมันก็จะกลายเป็นหูสูงเฮ้ยน่าเกลียดตอนนี้เรามาถึงที่พาร์คแล้วนะคะที่มาเดินทัวร์ไกด์กันแล้วก็คนอาร์ติสที่ทำมอนูเมนต์นี้มันเป็นแกทำแบบมีความหมายว่าเกิดมีชีวิตอยู่แล้วก็มีความตายแล้วก็ความตายนั้นเราไม่รู้ว่ามันจะมากันตอนไหนเนี่ยแหละมันจะแบบเป็นผู้หญิงผู้ชายที่เกาะกันขึ้นไปแล้วมันก็จะมีทั้งคนเป็นคนแก่แล้วก็คนตายแล้วก็บนสุดนู่นมันจะมีเด็กแรกเกิดใหม่ก่อนที่จะได้สแตชูนี้คนอาร์ติสต์น่ะแกตายก่อนแต่ว่าก่อนตายแกได้ทำมาจากดินให้แล้วก็เลือกคนที่จะต้องทำมาจากหินนี้หินแกรนิตนี้มา13 คนก็ทำกันรอบแล้วก็แค่เพียงใน3แล้วก็อีก3คนที่จะทำเกาะตรงกลางนี้เพราะว่าแกตายก่อนที่จะได้ผลออกมาแต่ว่าก่อนที่แกจะตายอ่ะแกได้ทำมอดเลลิ่งเป็นดินมาก่อนแล้วก็คัดเลือกให้ใครทำหินแกรนิต ลองเกาะดูไหมแล้วก็อีกอย่างที่ไกด์เขาบอกว่าในพาร์คนี้ทุกสแตชูในพาร์คนี้ที่เราจะเดินไปชมกันอ่ะไม่มีสแตชูตัวไหนเลยที่ได้ใส่ผ้าโป๊ะหมดเลยมีแค่อันเดียวก็คือคนที่ทำพาร์คเนี้ยมันก็จะมีสแตชูของตัวแกแล้วก็คือตัวเดียวใช่ลูกปั้นที่ตัวเดียวที่ได้ใส่เสื้อผ้า